เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ฆ่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ฆ่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียนโดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในโรงเรียนผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคำสั่งพักการเรียนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนะแนวอย่างต่อเนื่องแล้วแต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดีปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนอีกทั้งภายหลังจากมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษกรณีนี้ก็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th